สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาอยู่ในรายการของเกมออฟโด n นอีกแล้วเช่นเคยครับซึ่งรายการในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของเอกอนนะครับใครกันบ้างที่ใช้ชื่อเอกอนนะว่าเขานั้นมีประวัติมาเป็นมาอย่างไงนั่นเองครับผมผมจะไม่ลงลารายละเอียดเจาะลึกแบบเจาะลึกขนาดนั้นนะครับผมแค่จะลงลารายละเอียดแค่ว่าเขาเป็นใครเขามีประวัติคร่าวๆยังไงแค่นี้ครับจะไม่เจาะลึกอะไรนะ ซึ่งเอกอนในจักรวาลเกมออฟโดรนนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น12คนด้วยกันครับผมโอ้โห,โหไม่ธรรมดานะ12คนเลยนะสำหรับเอกอนทาแกเรียนนะก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมรับฝังกันได้เลยครับมาเริ่มคนที่คนแรกกันเลยครับคนแรกก็คือเอกอนบุตรแห่งเกรมอนนั่นเองครับเอกอนคนนี้นะครับเป็นหลานชายนะครับของเอนาะซึ่งเอนาทาแกเรียนนะครับก็คือคนที่อพยพมาจาก โอวาลิเลียเลครับแล้วก็ข้ามมายัางเวสเทอร์อดนั่นเองซึ่ง a อ g อนคนนี้นะครับก็เป็นหลานชายของคนที่อบพยพมานั่นเองครับผมเขาก็เกิดในปีที่114ก่อนการพิชิตของ a อ g อนที่1โดยประวัติของเขาครับก็มีไม่มากเท่าไหร่ครับพูดแต่เพียงว่าเขานั้นเป็นหลอดแห่งดาร์กอนสโตนนะและเขาก็ได้แต่งงานกับน้องสาวของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่าเฮเลนา เอกกนคนต่อมาก็คือเอกอนผู้พิชิตนั่นเองครับหรือกษัตริย์เอกอนที่1นึ่งนะซึ่งเอกอนที่1น,นะครับก็เป็นคนที่จะถาปนาราชวงทาแกเรียนคนแรกนั่นเองครับผมเขานะครับเป็นคนที่พิชิต7อาณาจักรได้เป็นคนแรกให้และให้7อาณาจักรนะครับมาอยู่ภายใต้การปกครอ,องของระบอบการปกครองแบบมังกรของ,ของเขาซึ่งอันที่จริงเขาก็พิชิตได้แค่6นะครับอาณาจักรดอนยังไม่แตกนะแต่ภายหลังอาณาจักรดอนก็มาสวามิภักดิ์อยู่ดีนะครับซึ่งเอกอนคนนี้นะครับก็ได้ปกครองร่วมกันกับน้องสาวทั้งคนนของเานะ ต่อมาก็คือเอกอนผู้ไร้มงกุฎนั่นเองครับผมซึ่งเอกอนผู้ไร้มงกุฎนะครับเป็นหลานชายของเอกอนผู้บิชิตนะและเป็นบุตรชายของเอนิสทาแกรเรียนแล้วก็เจ้าหญิงอาริชาเวลาเรียนนั่นเองครับผมซึ่งเอกอนคนนี้นะครับหลังจากที่พระบิดาตายนี่เขาก็เตรียมที่จะขึ้นสู่บัลลังก์นะครับแต่ว่าก็ถูกลุงของตัวเองครับเมกอทาแกเรียนนะครับบุกมาเพื่อที่จะชิงบัลลังก์ของตัวเองถึงคิงแลนดิ้งเลยนะซึ่งทั้งสองคนนะครับระหว่างเมกอกับ เอกอนผู้ไร้มงกุฎนี่ก็ได้สู้กันนะครับโดยที่เมโกนะครับได้ขี่เวลาริเอนเลยนะส่วนเอกอนผู้ไร้มงกุฎนะครับได้ขี่ควิกซิเวอร์นั่นเองซึ่งความใหญ่ของเวลาริเอ้นนะครับก็สามารถฉีกกระชากปีกของควิกซิเวอร์ได้อย่างง่ายได้ครับทำ,ทำให้ทําให้ทั้งควิกซิเวอร์แลวก็เอกกนนะครับเสียชีวิตลงแต่ว่าก็มีคํากล่าวนะครับเพราะว่าภายหลังได้มีเหตุจลาจลของกลุ่มนักลบแห่งศรัทธานั่นเองครับผมก็มีตำนานเล่าว่าคนที่เป็นผู้นาของกลุ่มนักลบแห่งศรัทธานี่ครับแท้จริงแล้วก็คือเอน ผู้ไร้มงกุฎนี่ครับที่เขาน่าจะยังไม่ตายแต่นี่ก็เป็นแค่ตำนานเฉยนะไม่รู้เรื่องจริงเป็นไงนะครับเอกอนคนต่อมาเอกอนคนที่4ซึ่งเอกอนคนนี้นะครับเป็นเอกอนที่เป็นลูกชายคนโตนะครับของกษัตริย์เจฮริสนะซึ่งกษัตริย์เจฮริสนะครับได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอลิชานะครับน้องสาวของตัวเองในขณะที่เจ้าหญิงนั้นเพิ่งอายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นและในขณะที่เธอกําลังตั้งครรภ์น,นี่เองเธอก็กําลังจะไป อาบน้ำนะครับที่สระน้ําแห่งหนึ่งในไมเดนโพเธอก็ถูกทํำลายขึ้นมาครับและทําให้เป็นสาเหตุครับทำให้เธอนั้นคลอดก่อนกําหนดและทําให้เอกอนคนนี้นครับเสียชีวิตหลังจากคลอดก่อนกําหนดได้3วันเอกอนคนต่อมาครับคนที่5ซึ่งเอกอนคนนี้นะครับเป็นลูกชายของเจ้าชายเบลอนทาแกเลียนกับกับเจ้าหญิงอลิซานั่นเองครับผมซึ่งเบลอนนะครับก็เป็น ลูกชายของกษัตริย์เจเฮนริสนั่นเองครับผมแล้วเอกอนคนนี้นะครับก็เป็นลูกคนสุดท้องนะของเจ้าชายเบลอนนั่นเองครับผมและยังเป็นน้องชายของวิเซริสและเดมอนอีกด้วยนะหลังชื่อเอกอนคนนี้ครับหลังจากที่เขาเกิดมานะครับก็พบว่าเขานั้นมีร่างกายที่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองครับผมซึ่งก็ทําให้นะครับเอกอนคนนี้ครับเสียชีวิตหลังจากที่ตัวเองนั้นเกิดมาได้เพียงแค่1นปีเท่านั้นเอกอนคนต่อมานะครับกษัตริย์เอกอนที่2เพราะนั้นปเป็นลูกชายของอาริเซนไฮทาวเวอร์นะ กษัตริย์วิเซลิตที่1น,นั่นเองครับผมเขานั้นเกิดในปี AC ที่107นะซึ่งเขาคนนี้นะครับก็จะมีบทบาทเด่นในช่วงสงครามกลางเมืองนั่นเองครับเพราะว่าเขานะครับแย่งตําแหน่งการสืบทอดกับเจ้าหญิงเรเนล่าพี่สาวต่างมารดาของตัวเองนั่นเองครับผมและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน House of the Dragon ด้วยนะสำหรับกษัตริย์เอกอนที่2นะเอกอนคนต่อมากษัตริย์เอกอนที่3 ซึ่งเอกอนคนนี้ครับเป็นลูกชายคนโตนะครับของเจ้าหญิงเรนิล่ากับเดมอนทาแกเลียนนั่นเองครับผมเขานะครับเกิดในปี AC ที่120นะและเขานะครับหลังจากที่จบสงครามกลางเมืองคนนี้ก็ได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์เอกอนที่สามนะครับแห่งเวสเทอร์ลอสนั่นเองซึ่งเขาคนนี้ครับก็ได้ฉายาว่าเอกอนผู้ฆ่ามังกรนั่นเองครับผมเพราะว่ามังกรตัวสุดท้ายก็ได้ตายในยุคสมัยของเขาคนต่อมาคนที่8กษัตริย์เอกอนที่4หรือเอกอนผู้ไม่คู่ควรซึ่งเอกอนผู้ไม่คู่ควรนี่ครับเขานะครับเป็น บุตรชายของกษัตริย์วิเซลิตที่2นะกับเจ้าหญิงลาลาโลกนั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับเกิดในปี AC ที่135นะซึ่งเหตุผลนะครับที่เขาได้ชื่อว่าเอกอนผู้ไม่คู่ควรนี้ครับเพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการแย่งภรรยานะครับของเหล่าพี่น้องน,นั่นเองและแถมนะครับเขายังขึ้นชื่อเรื่องการเป็นจอมตะกะด้วยครับคือคนที่กินเยอะๆอ่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะครับเพราะว่าโรคอ้วนนั่นเองในปี AC ที่184นะ ซึ่งยุคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคมืดเลยนะของตระกูลทาแกเรียนนะครับคนต่อมากษัตริย์เอกอนที่5หรือเอกอนผู้ไม่เป็นที่รักเขานะครับเกิดเมื่อ16ปีนะหลังจากการตายของกษัตริย์เอคอนที่4นั่นเองครับผมซึ่งเขานะครับเกิดในปี a c ที่200นะ โดยเขานะครับเป็นบุตรของเมกาทาแกเรียนที่1นครับแล้วก็เจญิงไดอานาเดนซึ่งเขานะครับก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในขณะที่เขาอายุได้33ปีเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นี้ครับเขาก็เป็นคนดีนะครับโดยการแจกจ่ายอาหารนะครับให้กับชาวบ้านในดูรูหนาวนั่นเองเหล่าขุนนางต่างๆนะครับก็ได้มองเขาว่าทําไมเขาถึงจะต้องแจกจ่ายอาขนาดน,นี้ด้วยและเขาก็ยังเป็นกษัตริย์นะครับที่ค่อนข้างที่จะปณีประนอมนั่นเองครับผมใครมีเรื่องบาดหมางอะไรกันก็ มาปรึกษาแล้วครับแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะไก่เกี่ยปัญหาให้นั่นเองครับผมเหตุผลที่เขานะครับได้ฉายาว่าเอก้อนผู้ไม่เป็นที่รักเนี่ยครับก็เพราะว่าแม้เขาจะทําดีแค่ไหนครับก็ยังเกิดการจลาจลในยุคสมัยของเขาครับเป็นเวลากว่า3ครั้งนั่นเองซึ่งเขาก็ต้องปราบจลาจลทุกรอบเลยนะซึ่งในรัชสมัยของเขานะก็มีความพยายามนะครับที่จะเอามังกรกลับมาด้วยเขาครับก็เสียชีวิตนะครับในซัมเมอร์ฮอล์ในปี AC ที่259นะในขณะที่เขาพยายามที่จะฟักไข่มังกรนั่นเองครับผม คนต่อมานะครับก็คือเอกอนทาแกเรียนนะครับบุตรชายของกษัตริย์แอริสทาแกเรียนที่2นั่นเองครับผมกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ทาแกเรียนนะซึ่งเจ้าชายเอกอนคนนี้ครับเกิดในปี AC ที่272นะครับซึ่งเขานะครับคลอดก่อนกำหนด2เดือนนะและเขานะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับและก็เสียชีวิตในปี AC ที่273คนต่อมานะครับเอกอนคนที่11ซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นบุตรชายคนโตครับของเลกาทาแกเรียนนะ ซึ่งเลกาก็คือลูกชายของกษัตริย์แอริสที่2นั่นเองครับผมซึ่งเลกานะครับก็ได้แต่งงานกับกับเจ้าหญิงเอเรียมาเทลก็ได้แต่งงานกันก่อนที่การกบฏของโรเบิร์ตนั้นจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองเอกกนคนนี้นะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับร่วมกับพมารดาของตัวเองนะในขณะที่เหล่ากองทัพกบฏนะครับบุกเขามายึดคิงแลนดิ้งนั่นเองซึ่งเอกกนคนที่12อนะครับเป็นเอกกนที่ไม่ค่อยจะเป็นทางการเท่าไหร่ครับก็คือจอร์นสโน่นั่นเองครับผมซึ่งจอร เรียลนาสตาร์กนะรียลนานครับก็น่าจะเป็นภรรยาคนที่2นะครับของเลกานะแต่ว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ภาพยนตร์นั่นเองครับผมมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือนะเพราะหนังสือมันยังเขียนไม่ถึงเว้ยเออก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าออจอห์นสโนนะครับจะเป็นเอกอนทาร์แกเรียนคนที่12หรือเปล่านะก็รอติดตามกันต่อไปในหนังสือเล่มใหม่ของลุงจอนนะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะสลับหนังสือเล่มใหม่นะครับอะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ